ที่มีท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านจุฬาสุรศรีประชุมอยู่ด้วยอันใหญ่ของโลกตัวที่12ประการที่3ก็เพื่อจะประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างยานไดโนเสาร์ไดโนพาร์คและประการสุดท้ายก็เพื่อจัดงานพิธีลงนามในวันที่ที่80ไร่นะครับมีอาคารทั้ง19หลังมีบุคลากรอาจารย์ที่มาทำงานมีสถาบันและการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมาทุกปีนะเฉพาะในปีเด่นนะครับก็ซึ่งมีประสบการณ์เคยรับการตรวจประเมินจะมาช่วยพร้อมตรวจประเมินในพื้นที่ห้ามเผยของบูรณะนะตามกิจกรรมที่ทางจังหวัดแจ้งอะไรก็กำลังดำเนินการในรูปคณะกรรมการจากคณะผู้บริหารนะครับได้กล่าวเปิดงานนี้เพื่อการทำกิจกรรมดังกล่าวต่อไปครับขอบคุณครับนั่นก็คือการมีสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยให้สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นเป็นเสาหลักในเรื่องนี้ของพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองในห้างหรือของโคราชจีโอพาร์คซึ่งจะเสนอการรับรองจัดตั้งจีโอพาร์คโลกจากยูเนสโกในการสองสามวันที่ผ่านมาทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติครม.อนุการเข้ามาของกรรมการประเมินในต้นปีหน้านะครับด้วยผลงานที่มากมายของท่านสุวัฒน์ที่ให้ตอบทะลุเป็นอย่างสูงมาทุกอย่างนี้ครับขอบคุณครับนี่นะน่าจะให้เราเห็นนะขอบคุณครับเรียนเพิ่มเติมที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าที่เป็นแอปเทียนแอปเทียนที่ว่านี้ก็คือวัดจากพวกละอองค่ะเรนูวิทยาค่ะมวลหินโคกวดอายุประมาณนะคะ115ล้านปีนะคะในอายุประมาณ115ล้านปีนี้นะคะพิพันธ์เรานะคะสถาบันเราส่วนของกระดูกค่ะกรรไกรโบราณ3ชิ้นนะคะค่ะกรรไกรส่วนปีแม็กซิล่าแม็กซิล่าอีก2ชิ้นนะคะกระดูกข้างแก้มค่ะจูกล้องนะคะกระดูกคอนะคะ3ชิ้นไล่มาค่ะกระดูกขากรรไกรล่างตัวนี้พบมากที่สุดถึง4ชิ้น4ชิ้นนี้ทำให้เราทราบว่าในแหล่งขุดค้นว่าสถานหินเมื่อ115ล้านปีก่อนมีสยามแรปเตอร์เดินอยู่อย่างน้อย4ตัวค่ะใน4ตัวนี้นะคะทำไมเราถึงรู้ว่ามันอย่างซึ่งตัวอย่างของเราทั้งหมด22ชิ้นให้ความแตกต่างคือเราค้นพบว่ามีสยามแรปเตอร์ทั้งหมด4ตัวในตัวอย่างนิทรรศการของไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่นักล่าของสยามของเรานะคะจัดแสดงอยู่ที่ไหนที่อื่นนะคะขอด้วยนะคะนี่ถือว่าสมบูรณ์มากเลยใช่ไหมถือว่าอันนี้ร้อยสิบห้าล้านปีเจอเนี่ยถือว่าสมบูรณ์เลยเมื่อกี้ทำอะไรที่แบบยังไม่ได้เสียหายมาก